สวัสดีผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้บิ๊กแมชยุโรปไปกันที่ประเทศอังกฤษครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลทำไปเล่นไปนะฮะตอนแรกดูเหมือนไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่6ไม่แพ้ใครมาจะ3เดือนแล้ว6นัดสุดท้ายชนะ5เสมอ1ตอนนี้กำลังมั่นใจสุดๆนะครับและวันนี้มีโจทย์สุดสำคัญเพราะว่าคู่แข่งของเขาเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าเป็นรองจ่าฝูงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเกิดบุกมาชนะลิเวอร์พูลได้ก็จะไล่เชลซีเหลือเพียงแค่2แต้มโอกาสลุ้นแชมป์ก็ยิ่งมากส่วนลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังใจกำลังดีหากชนะอาจจะไปจบท็อป4ท็อป3ก็เป็นไปได้ฉะนั้นเกมนี้ต่างฝ่ายต่างต้องการชอช้างชัยชนะทุกช็อตเด็ดเราจัดไปเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมครับเทรนด์การขี่จักรยานกำลังเป็นที่นิยมนะครับและเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะจะมีการแข่งขันจักรยานซึ่งรายการนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเสื้อของนักกีฬาเนี่ยมีความหมายมากนะครับแต่เขาบอกว่ารายการนี้จะมีเสื้อของผู้ชนะซึ่งไม่เหมือนใครจะเป็นอย่างไรดูกันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้เตรียมจัดไปกับการแข่งขันจักรยานทางไกล Bangkok Bike Thailand Challenge 2015 in Chaam 60พรรษา60กิโลเมตรณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับไฮไลท์ของการแข่งขันครั้งนี้นอกจากจะชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติแล้วยังมีสุดยอดรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันครับคือเสื้อที่ออกแบบพิเศษโดยแบรนด์ดังจากอิตาลีซันตินีลิมิเต็ดอีดิชั่นครับสำหรับผู้ชนะเลิศเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเพิ่งมีงานแถลงข่าวว้าวสาวๆนักปั่นนี่สวยๆทั้งนั้นนะคุณผู้ชมครับหนุ่มๆเห็นแล้ว5เมษาจัดไปแน่ใครสนใจนะครับก็สมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง22มีนาคมที่ bangkokbikethailandchallenge.com แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับผมแชมป์พิรพลและช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับครับพูดถึงบริษัทดอร์ทมุนด์กับชาลเก้เนี่ยถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งแคว้นรูฐานหินของเยอรมัน2ทีมนี้เจอกันมันตลอดเลยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่จ๋าค่ะอย่าลืมโหลด LINE นะคะ LINE สติ๊กเกอร์ LINE ของช่อง3วันนี้เริ่มแล้วนะคะเช่นเดียวกันเรา3คนก็ต้องโหลดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าน่ารักมากๆเลยวันนี้หลายท่านคงจะได้โหลดกันไปแล้วนะคะย้ํากันอีกครั้งนึงคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้สติ๊กเกอร์ LINE นะคะของช่อง3นะคะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้นะ2ถึง2เมษายน1เดือนเท่านั้นนะคะโหลดกันได้เลยนะคะย้ำกันว่าโหลดได้ฟรีนะคะเพียงแอดเฟรนด์กับ CH3 นะคะ Official คุณผู้ชมก็จะได้ทราบข่าวสารวงการละครแล้วก็บันเทิงข่าวสารครบรถทุกวันค่ะมีดารานักแสดงนะคะมาถ่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็ใช้ในการที่จะสื่อสารผ่านทางไลน์นะคะมีเวลา1เดือนนะครับแต่ว่ามีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ารีบเติมราคาน้ำมันย้ำอีกครั้งนะฮะตกลงแล้วขึ้นเฉพาะเบนซินกับแก๊สโซฮอลนะครับดีเซลกับ E85 ราคาเท่าเดิมครับค่ะส่วนเจาะข่าวเด่นในช่วงหน้านะคะไปพบกับเด็กหญิงวัย12ปีค่ะสู้ชีวิตด้วยการเป็นหมอพินรุ่นจิ๋วเล่นพินเปิดหมวกอยู่แถวท่าเรือสาทรเพื่อเลี้ยงครอบครัวค่ะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้ติดตามกับเราทั้ง3คนได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ